สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องก้างเขนสีชาติเล่มที่12เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่128อุรุมะยังคงออกแรงกดมีดอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ยอมปล่อยซึ่งในตอนนั้นประตูห้องก็ถูกพังเข้ามาพร้อมกับด้วยร่างของคุรุสุที่ถูกเรโกะผลักเข้ามาแล้วก็นั่งทับตัวไว้ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะในตอนที่อุรุมะและก็เรโกะมองหน้ากันซึ่งก็เข้าใจดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าถ้าเป็นฉันแล้วก็จะไม่ฆ่าเป้าหมายให้มันตายง่ายๆแบบที่นายทำหรอกแต่ว่าฉันจะทำให้มันหนักทรมานจนถึงที่สุดซึ่งฉันก็หวังว่านายจะร่วมมือกับฉันด้วยพอได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ตอบตกลงโดยมีข้อแม้ว่าเขาจะเป็นคนนำเพราะว่าเขาถนัดเรื่องแบบนี้ซึ่งเธอก็ไม่ขัดอะไรหลังจากตกลงกันได้คิตามิก็ถูกเรียกตัวมาเพื่อทำอะไรบางอย่างระหว่างนั้นเรโกะก็บอกกับเขาว่าพอจะรู้จักเขามาพอสมควรเพราะว่าเคยเห็นเขาผ่านทีวีซึ่งหลังจากนั้นเธอก็คุยประวัติของเขาและก็ตัดสินใจจะแก้แค้นตามเขาพอเล่ามาถึงตรงนี้คิตามิก็จัดการเสร็จพอดีโดยภาพตรงหน้าของเขาก็คือร่างเปลือยเปล่าของอันโดและก็คุรุสุที่ถูกจับให้นั่งคุกเข่าในพื้นที่สี่เหลี่ยมแคบๆและก็ถูกมัดมือกับมัดเท้าไว้หลังจากนั้นคิตามิก็ยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกับพวกนายพร้อมกันแต่สิ่งที่ฉันน่ะสนใจมากกว่านั้นก็คือวิธีการที่นายจะใช้จัดการกับอันโดมากกว่าอุรุมะเห็นว่านี่ไม่ใช่เวลามาเล่าเรื่องนี้ก็เลยห้ามไว้ซึ่งคิตามิเองก็เข้าใจก็เลยบอกกับอุรุมะว่าคาวานะกับฮานาโอกะกำลังรออยู่จากนั้นก็หันไปที่เรโอะพร้อมกับบอกว่าอยากจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวและก็ยินดีจะรอให้เธอน่ะจัดการเรื่องตรงหน้าจบก่อนว่าแล้วก็เดินออกจากห้องไปซึ่งหลังจากนั้นเรโอะก็มาถามอุรุมะว่าคิตามิน่ะเป็นใครเขาก็เลยบอกไปว่าหมอนั่นน่ะคือคนสำคัญของเขาเมื่อพูดจบก็หันไปมองกับอันโดและก็คุรุสึกพร้อมกับพูดว่าเอาล่ะถึงเวลาเริ่มลงทันแล้วพอจบคำคุรุสึก็รู้สึกตัวขึ้นมาเรโอก็เลยจ้องหน้าเขาพร้อมกับบอกว่าฉันจะทรมานแกจนกว่าจะตายเหมือนกับที่แกเคยทำกับริโอแต่ว่าเขากลับยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอน่ะสวยกว่าเมื่อก่อนอีกนะการสนทนานั้นก็ทำให้อุรุมารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่พอหันไปเห็นว่าเรโอกำลังร้องไห้อยู่ก็ทำให้เขาตกใจเรโอคิดถึงตอนที่เธอน่ะยังเด็กแล้วก็สูญเสียพ่อแม่ไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอก็เลยโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งก็มักถูกกลั่นแกล้งเสมอเพราะมักนั่งมองแหวนจนเธอรู้สึกโดดเดี่ยวแต่วันหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงน่ะมาหาพร้อมกับชมแหวนที่เธอกำลังถืออยู่และก็บอกว่าเธอชื่อริโอพวกเธอก็พูดคุยกันเหมือนกับเพื่อนสนิทและนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับมีครอบครัวเข้ามาในชีวิตผ่านไปหลายปีพวกเธอก็ถูกรับเลี้ยงโดยคุรุสุที่ใช้ชื่อว่านาวมิโทมะตอนที่129เรโอและก็ริโอนั้นเจอกับคุรุสุอยู่บ่อยๆเพราะว่าต้องการทำความคุ้นเคยและใช้เวลาเพียงไม่นานพวกเธอทั้งสองคนก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนในครอบครัวทั่วไปแต่ว่าหลังผ่านไปหลายปีระหว่างที่กำลังเล่นเกมกันอยู่ริโอก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะอยู่แบบนี้ตลอดไปคุรุสุเองก็รับปากว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหลังจากที่เขาเข้านอนเรโอก็ปรึกษากับริโอว่าอยากจะเรียกเขาว่าพ่อแต่ว่าในความคิดของเธอในตอนนั้นเธอไม่อยากจะเรียกเขาว่าพ่อเลยเพราะมีความรู้สึกบางอย่างวันต่อมาเธอก็เลยเข้าไปหาเขาเพื่อจะบอกว่าเธออยากจะเป็นคนรักของเขาแต่ว่าเขากลับบอกกับเธอว่ารอเธอสวยกว่านี้ก่อนแล้วเข้ามาบอกเขาจากนั้นก็เดินหนีไปแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งไปเห็นว่าเขาน่ะกำลังชมริโออยู่และนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจและก็ไม่ยอมคุยกับริโอถึงแม้ว่าริโอจะยังคงเหมือนเดิมกับเธอแล้วก็คอยไถ่ถามแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจจนเผลอพูดทำร้ายจิตใจออกไปอย่ามาเหมารวมว่าฉันน่ะเป็นคนในครอบครัวนะและคำพูดนั้นของเธอก็สร้างความเสียใจให้กับริโออย่างมากหลังจากวันนั้นริโอก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าและก็ตั้งใจว่าจะออกไปจากบ้านหลังนี้แต่ว่าในคืนนั้นเธอกลับได้ยินเสียงร้องครางออกมาจากห้องของริโอก็เลยคิดว่าทั้งสองคนกำลังสนุกกันอยู่เธอก็เลยตัดสินใจออกจากห้องไปเพื่อจะไปขัดขวางแต่ก็เจอกับคุรุสึที่ออกมาจากห้องของเธอพอดีซึ่งระหว่างเดินผ่านเขาก็บอกกับเธอว่าเธอไม่มีค่ามากพอให้มองและนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจกับคำพูดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถามหลังจากนั้นเธอก็หันหน้าไปยังประตูห้องของริโอที่เปิดอยู่ซึ่งก็ได้เห็นว่าริโอนั้นนอนอยู่ที่พื้นโดยที่แขนข้างขวาถูกตัดออกไปเธอก็เลยรีบเข้าไปประคองขึ้นมาระหว่างนั้นริโอก็บอกกับเธอว่าเธอถูกคุรุสึฆ่าแล้วเธอร้องไห้เสียใจอย่างมากที่เผลอคิดไม่ดีกับเพื่อนริโอก็ยังคงกล่าวขอโทษที่ไม่สามารถจะถักทุงมือกับเธอได้แล้วและก่อนที่เธอจะตายริโอก็ถามว่าเคยคิดว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไหมเธอร้องไห้หนักกว่าเดิมพร้อมกับตอบไปว่าคิดมาตลอดหลังได้รับคำตอบริโอก็หลับไปด้วยความสงบเธอก็ทำได้เพียงแค่กอดร่างของริโอไว้ด้วยน้ำตาพร้อมกับสาบานกับตัวเองว่าจะต้องฆ่าคุรุสึเพื่อล้างแค้นให้ได้ตอนที่130เรโอตะโกนใส่คุรุสึเสียงดังเพื่อจะหวังให้เขาบอกขอโทษต่อริโอและก็ตัวเธอด้วยความจริงใจแต่ว่าเขากลับยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าฉันไม่มีทางจะขอโทษหรอกเพราะที่ฉันทำไปอย่างนั้นก็เพื่อจะให้เธอเกลียดฉันและฉันก็จะเป็นคนกำหนดวันตายด้วยตัวเองว่าแล้วเขาก็กัดฟันจนแน่นและก็เกิดเสียงดังก่อนที่เขาจะบอกต่อว่าฉันได้ใส่ยาพิษไว้ในฟันถึงแม้จะไม่ได้เร็วกว่าที่คิดไว้แต่ว่าฉันก็ยินดี
จากนั้นก็หลับตาลงเพื่อรอความตายแต่พอเวลาผ่านไปสักพักทุกอย่างก็ยังคงปกติเหมือนเดิมก่อนจะลืมตาขึ้นมาด้วยความสงสัยและก็ในตอนนั้นเขาก็ได้เห็นว่าริโอกำลังยิ้มอยู่พร้อมกับยื่นยามาตรงหน้าเขาและก็บอกว่าเธอรู้ว่าเขาจะทำเรื่องแบบนี้ก็เลยสลับมันไปแล้วเพราะว่าเธอเองก็รู้ทันเขาอยู่ไม่น้อยและหลังจากนี้เธอจะไม่ยอมให้เขาตายง่ายๆจนกว่าจะยอมขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจจากนั้นเธอก็เดินไปหมุนกลไกของเครื่องทรมานซึ่งก็เป็นการกดร่างกายของครูสื่อที่นั่งคุกเข่าและก็มือไขว้หลังอยู่เพื่อจะให้มันแนบชิดกันมากขึ้นแต่ว่าการทำอย่างนั้นก็ไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเนี่ยกำลังกดทับแน่นกว่าเดิมจนรู้สึกเหมือนมันน่ะจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเมื่อเห็นใบหน้าทรมานของคุรุสึเรโอเนี่ยอธิบายขึ้นมาว่ามันคือการทรมานที่เรียกว่าเดอะสตอตซึ่งมันจะบังคับร่างกายให้กดทับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแขนขาและก็ลำตัวพร้อมกับหน้าท้องเนี่ยก็ถูกดึงตลอดเวลาซึ่งถ้าฝืนต่อไปเรื่อยๆมันจะฉีกเป็นชิ้นๆคำอธิบายของเธอเนี่ยก็สอดคล้องกับความเจ็บปวดของเขาจนน่าตกใจและเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ร่างกายของเขาเนี่ยกำลังจะรับไม่ไหวก็เลยร้องตะโกนขึ้นมาบอกให้เธอปล่อยเขาแต่ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทั้งก็ยังสูญเสียความรู้สึกแขนขาไปด้วยในตอนนั้นริโอเนี่ยก็มองเขาอยู่พร้อมกับถามว่าแกน่ะอยากจะขอโทษบ้างหรือยังเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่ากรุณาถอดเครื่องนี้ให้ผมเถอะครับพอได้ฟังแบบนั้นริโอเนี่ยก็เดินไปที่คันบังคับแล้วก็บอกว่าฉันน่ะจะกดทับมันไปอีกตอนที่131เสียงร้องห่วยหวนของคุรุสึทำให้อันโดรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อรุมาเห็นอย่างนั้นก็บอกให้เขาหันไปทักทายคุรุสึที่ตอนนี้หมดสติไปแล้วเมื่อเห็นสภาพของคุรุสึเขาก็หันไปมองที่อุรุมะและเมื่อเห็นสายตาที่ถูกมองมาเขาก็รีบบอกว่าคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์จะมองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นถ้าหากฉันหลุดไปได้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะทำให้แกได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ปู่และก็น้องชายของแกต้องเจออุรุมะได้ฟังอย่างนั้นก็ยังมีท่าทีนิ่งสงบแล้วเขาก็ถามกลับไปว่านี่แกไม่รู้ตัวสินะว่ากำลังจะตายนะอันโดก็เลยหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่า ถึงสถานการณ์ของฉันจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ไม่ได้แปลว่าฉันแพ้นะเพราะว่าในโลกมีคนอยู่สองประเภทก็คือผู้ล่าและผู้ถูกล่าซึ่งฉันก็เป็นผู้ล่าตั้งแต่วินาทีที่ฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยแพ้เลยและก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วยอุรุมาเนี่ยก็ไม่สนใจฟังคำพูดเหล่านั้นเพียงแต่เดินไปแล้วก็หมุนคันบังคับเพื่อจะให้มันกดร่างของอันโดมากขึ้นและเพียงในนั้นเสียงกล้ามเนื้อฉีกขาดก็ดังขึ้นแต่ในห้องกลับไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อยจะมีก็แต่เสียงหัวเราะของอันโดที่มันดังขึ้นมาเพราะว่าเขาคิดเสมอว่าตัวเองเป็นฝ่ายล่าและถึงแม้ว่าเขาจะตายที่นี่ก็จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขามีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่รักษาสมดุลนี้ได้และสุดท้ายเขาก็เป็นผู้ชนะอุรุมะเห็นอย่างนั้นก็เลยหันไปที่โต๊ะก็จะหันกลับมาอีกครั้งนึงพร้อมกับบอกว่าฉันอยากจะให้แกรู้สึกแบบเดียวกับที่ปู่และก็น้องชายของฉันต้องเจอแต่ด้วยสภาพของฉันในตอนนี้ยังถือเลื่อยไม่ได้หรอกฉะนั้นฉันจะใช้กรรไกรแทนก็แล้วกันว่าแล้วก็เดินไปทางด้านหลังของอันโดก่อนจะค่อยๆตัดนิ้วของมันออกทีละนิ้วในตอนนั้นร่างของอันโดก็แทบจะทนไม่ไหวจนอยากจะส่งเสียงร้องแต่ว่าเขาก็ยังคงควบคุมมันได้เพราะหวังว่าเขาจะรอดไปได้แต่ไม่นานอุรุมาก็นำนิ้วมือทั้ง20นิ้วมากองอยู่ตรงหน้าและนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าเขาหมดหวังแล้วก็เลยร้องตะโกนขึ้นมาว่าการทำแบบนั้นมันโหดร้ายเกินไปนะอุรุมาได้ยินอย่างนั้นก็ถามขึ้นมาว่าแกเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกล่าแล้วหรือยังล่ะตอนที่132เสียงร้องของอันโดนก็ปลุกให้คุรุสึตื่นขึ้นมาเรโอก็จ้องมองเขาแล้วก็ถามว่าอยากจะขอโทษบ้างหรือยังแต่ทันทีที่เขาพูดก็กรากเลือดออกมาใบหน้าของเขาก็มีแต่ความสงสัยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ร่างกายของแกกำลังมีลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากการวางขาที่ผิดรูปซึ่งไม่นานเลือดก็จะท่วมปอดของแกเมื่อได้ฟังอย่างนั้นเขาก็หัวเราะเบาๆทำให้เธอรู้สึกโมโหก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าคิดจะตายโดยที่แกจะไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอทำไมต้องเป็นพวกเราทำไมต้องเป็นริโอประโยคคำถามของเรโอนั้นก็ทำให้คุรุสึคิดว่าตัวของเธอในตอนนี้มีจุดอ่อนเพราะแทนที่จะฆ่าเขาแต่กลับเอาแต่ถามเรื่องแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจควบคุมสถานการณ์และก็อารมณ์ของเธอเพื่อจะให้มีโอกาสรอดเมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาก็เลยเล่าว่าฉันมาฆ่าคนไปถึง16คนเพียงเพราะว่าชื่นชอบมือของเหยื่อพวกนั้นโดยที่ไม่สนว่าฝ่ายจะเป็นใครยิ่งทำไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความปรารถนามากขึ้นจนอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆและกันในตอนที่ฉันเจอกับพวกเธอ2คนฉันก็เกือบจะหยุดยั้งความตื่นเต้นไม่ไหวแต่ว่าฉันก็ยังอดทนและก็คอยจะให้อาหารพวกเธอรวมถึงสกินแคร์เพื่อที่จะได้สะสมคอลเลกชันที่งดงามหลังจากที่ออกไปจากชีวิตของพวกเธอและถึงแม้ว่าฉันจะฆ่ามาหลายคนแต่ว่าริโอนก็เป็นจุดสูงสุดของฉันและฉันก็เห็นแค่คนพวกนั้นเป็นแค่มือแต่ว่าในตอนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันก็เข้าใจดีแล้วก็มองคนพวกนั้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและฉันก็มองว่าเธอก็คือคนที่งามที่สุดไม่ใช่แค่มือแต่เป็นทั้งหมดของเธอถ้าได้เธอมาตัวของฉันคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะว่าฉันรักเธอมากกว่าริโอพอได้ฟังอย่างนั้นเรโอนก็เข้าไปกอดเขาไว้ในตอนที่เขาคิดว่าเธอกำลังติดกับแต่ว่าเธอกลับบอกว่าเขาโกหกจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังรักเขาอยู่พอพูดจบเธอก็กอดร่างของเขามากขึ้นจนทำให้คอของเขาหักและก็ตายคาที่อันโดที่เห็นภาพนั้นก็เลยร้องไห้ออกมาเสียงดังลั่นโดยที่มีเสียงของอุรุมะคอยห้ามไว้
แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ฟังทั้งก็ยังบอกว่าคนอย่างแกจะมาเข้าใจความสัมพันธ์อะไรของฉันกับคุรุสึคุรุสึเป็นคนเดียวที่คอยช่วยเหลือฉันและก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่ฉันน่ะมีและก่อนที่เขาจะพูดมากกว่านั้นอุรุมะเนี่ยก็ชกเข้าที่หน้าของเขาอย่างแรงแล้วก็ใช้มีดเจาะไปที่ตาซ้ายของเขาพร้อมกับบอกว่าไม่มีใครอยากฟังเรื่องราวในอดีตของพวกแกหรอกและฉันกำลังจะหมดความอดทนแล้วตอนที่133อุรุมะยังคงเจาะมีดไปที่ตาของอันโดอยู่จนสุดท้ายแล้วมีดเนี่ยกระดุดจากมือของเขาอันโดเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยหัวเราะออกมาพร้อมกับเยาะเย้ยที่เขาน่ะไม่มีแรงแม้แต่จะปิดฉากซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าหวังว่าจะแตะต้องเคี้ยวได้ในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ใช้น้ำมันราดไปที่บนตัวของอันโดพร้อมกับบอกว่าถึงฉันอยากจะลงมือด้วยตัวเองแต่ด้วยสภาพร่างกายของฉันตอนนี้คิดว่าการเผาแกให้ตายน่ะคงจะดีที่สุดว่าแล้วตัวเขาเนี่ยก็จุดไฟแล้วก็ทิ้งไปที่คราบน้ำมันพร้อมกับที่เปลวไฟลุกท่วมตัวของอันโดแล้วก็ครุสึอย่างเร็วโดยที่มีเสียงร้องของอันโดดังอยู่ไม่ขาดทั้งก็ร้องให้เคียวน่ะมาช่วยแล้วก็บอกว่าตัวเองน่ะเป็นผู้ล่าอุรุมะได้ยินอย่างนั้นแล้วก็บอกไปว่าแกคงจะมองว่าตัวเองน่ะเป็นผู้ล่ามาตลอดสินะว่าแล้วก็เดินไปจากห้องพร้อมกับเรโอก่อนที่เธอนั้นจะแยกตัวออกไปที่ห้องของครุสึแล้วก็หยิบมือของเรโอที่ใส่แหวนกลับมาด้วยไฟเนี่ยก็เริ่มลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆจนลามไปทั้งเกาะจนผู้คนน่ะต้องหลบหนีในตอนที่ไรฟินเนี่ยกำลังถูกทำลายนาคาโมระก็คิดจะกลับไปเก็บพวกมันน่ะกลับมาด้วยแต่ว่าก็ถูกห้ามไว้เพราะว่าไฟเนี่ยมันแรงเกินไปทำให้เขาต้องตัดใจแล้วก็รีบขึ้นเรือไปทั้งฝั่งของคิตามิคาวานะแล้วก็ฮานาโอกะก็นั่งรอรูมาและก็เรโออยู่ที่เรือซึ่งรอไม่นานพวกเขาก็กลับมาหลังจากที่ออกเรือไปสักพักตัวของเขานั้นก็หันกลับมาที่เกาะแล้วก็เห็นว่ามันกำลังกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วอุรุมะก็วางตาจากเกาะแล้วก็มองมีดพกที่อยู่ในมือพร้อมกับบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับปู่จากนั้นเขาก็เก็บมันเข้ากระเป๋าในตอนนั้นคิตามิเนี่ยก็ถามว่าของที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยคืออะไรเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามันคือสิ่งของที่ทำให้ตามหาตัวของเคียวได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งของที่ว่าก็คือโทรศัพท์และก็นิ้วมือของอันโดตอนที่134อุรุมะก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่เตียงซึ่งไม่นานนักคิตามิก็เข้ามาเพื่อเช็คอาการของเขาจากนั้นก็พูดถึงข่าวสาวนี่ออกจากบ้านและก็เหตุการณ์ไฟไหม้บนเกาะปฏิวัติที่ในหนังสือพิมพ์เนี่ยอ้างว่าเกิดจากความผิดพลาดของชาวบ้านบนเกาะซึ่งนั่นก็เป็นหลักฐานชั้นดีว่าเป้าหมายของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่จนถึงขั้นปกปิดเรื่องพวกนี้ได้หลังจากนั้นก็คุยเรื่องของเรโอที่แยกตัวไปหลังจากที่ออกจากเกาะได้ถึงแม้เขาจะบอกให้มาอยู่ด้วยกันได้ก็ตามและเรื่องนั้นก็ทำให้อุรุมะน่ะคิดว่าเธอเป็นคนที่ลึกลับมากหลังจากคุยกันได้สักพักเสียงเคาะประตูห้องน่ะก็ดังขึ้นและคนที่มาก็คือคาวานะและก็ฮานาโอกะโดยที่ฮานาโอกะเข้ามาเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ทำแผลให้กับเขาระหว่างนั้นเธอก็ชวนเขาคุยถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปของเธอแต่ว่าเขาเนี่ยก็ตอบไม่ได้คาวานะเนี่ยก็เลยเฉลยว่าฮานาโอกะน่ะตัดผมใหม่จากนั้นการปะทะอารมณ์ของผู้หญิงทั้งสองคนน่ะก็เริ่มเกิดขึ้นโดยที่มีอุรุมะเป็นคนตัดสินซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเครียดจนแผลน่ะเปิดหน้าฐานตุ่มปฏิวัติแห่งหนึ่งนาคามูระถูกมัดไว้กับเก้าอี้เพื่อจะรอการลงโทษโดยระหว่างนั้นเขาก็พยายามจะรับผิดที่ไม่สามารถจะรักษาไรฟินไม่ได้และเขาขอร้องให้เคียวน่ะไว้ชีวิตเขาซึ่งเขาเองน่ะก็รู้ว่าความเสียหายน่ะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทำงานผิดพลาดเขาน่ะก็ยังคงร้องขอชีวิตต่อไปโดยบอกว่าจะยอมที่ตนของเขาให้กับการทำงานพอได้ฟังอย่างนั้นผู้ช่วยของเคียวก็เสนออะไรบางอย่างซึ่งเคียวก็เห็นด้วยและเมื่อได้รับอนุญาตเธอก็เลยเข้าไปหานาคามูระแล้วก็บอกว่าจะทำให้เขากลายเป็นแมวซึ่งเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วตัวของเขาก็ถูกใส่ปลอกคอแล้วก็มีเสียงร้องเหมือนกับแมวทั้งฝั่งของนาวกาเมื่อทำแผลเสร็จก็ขอตัวกลับหลังจากนั้นคิตามิก็บอกกับเขาว่าในตอนที่พวกเราไม่อยู่ได้มีข้อความขอความช่วยเหลือเข้ามาเรื่อยๆอุรุมะก็เลยขอร้องให้เขาช่วยเรียงลำดับข้อความให้หน่อยระหว่างนั้นเขาก็เห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าช่วยฉันด้วยจากผู้ใช้งานคนหนึ่งตอนที่135เสียงกริ่งก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้องพักของจูจิกะคาวานะที่เห็นถึงความผิดปกติก็เลยรีบเปิดประตูและก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งหลังจากเข้าห้องหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าเธอชื่อริกะและมาที่นี่เพื่อจะขอให้ดูอาการที่รักษาไม่หายและนั่นก็ทำให้พวกเขาในรู้ทันทีว่าเธอคือคนที่ส่งข้อความเข้ามาขอความช่วยเหลือและก็ขอให้เธอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเธอก็เลยเล่าว่าฉันนั้นหนีออกมาจากบ้านเพราะว่าทะเลาะกับพ่อแม่ซึ่งหลังจากนั้นฉันก็ถูกชายคนหนึ่งชวนไปอยู่บ้านและก็ถูกผู้ชายคนนั้นทำร้ายร่างกายเมื่อฟังถึงตรงนี้อุรุมะและก็คิตามิก็รู้ทันทีว่าเธอก็คือคนที่อยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์คิตามิก็เลยอธิบายให้เธอฟังและก็ขอให้เธอเล่าเรื่องโดยละเอียดเธอก็เลยเล่าว่าหลังจากที่ออกจากบ้านฉันก็ไปที่ถนนโมโม่ซึ่งก็เป็นที่ที่รวมเด็กที่หนีออกจากบ้านและก็คนไร้บ้านแต่ว่าฉันก็ไม่คิดจะอยู่ในที่แบบนั้นหรอกฉันก็เลยทวีข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าข้อความที่ตอบกลับมาก็มีเพียงแค่พวกที่อยากจะได้ฉันเท่านั้นระหว่างที่กำลังอ่านข้อความพวกนั้นอยู่ก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักฉันแล้วก็บอกว่าจะพาฉันไปอยู่ด้วยตอนนั้นฉันตัวก็เลยขยับไปไหนไม่ได้จนมีชายหญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาช่วยฉันซึ่งคนแถวนั้นก็เรียกชายคนนั้นว่าคิงเพราะว่าเขาจะคอยบริจาคอาหารให้กับเด็กและก็ขอให้ความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาเลยหลังจากนั้นผู้หญิงที่มากับคิงก็บอกว่าเธอชื่อฮิโรโกะซึ่งก็เป็นคนที่หนีออกจากบ้านเช่นกันและก็ถูกคิงช่วยไว้จากนั้นก็ชวนฉันไปอยู่ที่บ้านของคิงด้วยกันซึ่งฉันก็ตอบตกลง
พวกเขานำพาฉันไปยังคอนโดแห่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุดฉันตื่นเต้นจนแทบจะเก็บอาการไม่อยู่แต่พอประตูห้องถูกเปิดออกฉันก็รู้สึกถึงความผิดปกติเพราะว่าในนั้นมีผู้หญิงกลุ่มนึงที่อยู่ในชุดที่มันสั้นมากแถมก็ยังใส่ปลอกคอแล้วก็หูไว้ที่หัวด้วยในตอนที่ฉันจะหันหลังกลับก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าฉันรู้สึกถูกของแข็งฟาดที่หัวแล้วก็สลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าฉันมีสภาพที่ไม่ต่างจากผู้หญิงกลุ่มนั้นฉันรู้สึกสงสัยในหลายอย่างแต่ก็ไม่ถามอะไรออกไปและตอนนั้นผู้หญิงกลุ่มนั้นก็เข้ามาหาฉันพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่ใส่บนหัวก็คือหูหมาซึ่งพวกเธอทุกคนก็เป็นหมาของคิงและฉันก็ไม่เชื่อในสิ่งที่คนกลุ่มนั้นพูดหรอกนะแต่ไม่นานความจริงก็ปรากฏขึ้นเพราะว่าในตอนที่คิงเดินเข้ามาพร้อมกับอาหารผู้หญิงกลุ่มนั้นก็คลานเข้าไปหาเขาพร้อมกับเห่าจากนั้นก็กินอาหารราวกับหมาตัวหนึ่งฉันก็ทำได้เพียงแค่มองภาพตรงนั้นแล้วก็บอกว่าทำบ้าอะไรกันยังมีสติดีกันอยู่หรือเปล่าซึ่งหลังจากที่ฉันพูดจบฉันก็รู้สึกว่าคิงมีท่าทีที่โกรธจัดอย่างมากและเขาก็บอกกับฉันว่าเป็นหมาไม่ควรจะพูดภาษาของคนได้จากนั้นเขาก็เข้ามากระชากฉันและก็เหวี่ยงฉันจนกระเด็นก่อนที่เขาจะพูดว่าเอ็มที่ต้องสั่งสอนวิธีการเป็นหมาของคิงสักหน่อยแล้วแล้วเรื่องราวของเรื่องที่12ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเรื่องต่อไปสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆทุกๆคนได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอย2ของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างนึงนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโน้มและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยนะครับหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง